อิงฟ้าโลกวันนี้คือเผิ่มไหมคะลงรถมาแล้วแบบเจอบรรยากาศแบบนี้ก็กลั้นอยู่ค่ะเพราะแบบดีใจไม่คิดว่าคนจะมาส่งเราเยอะมากขนาดนี้ด้วยระยะเวลาแบบมันเขามารอตั้งแต่เมื่อวานได้ซ้ำอะไรเงี้ยมันดีใจมันเป็นปิ่มมากมีอะไรพิเศษระหว่างเดินทางมั้ยคะขอมอบของขวัญอะไรน่ารักน่ารักให้เราเพราะจริงๆเราบอกไว้แล้วว่าอาจจะแบบไม่ต้องพกอะไรมาให้เราเพราะว่าเราอาจจะพกไปไม่ได้อะไรเงี้ยแค่ทุกคนมาคือดีใจมากๆแล้วจริงๆเหมือนวันนี้พี่คะแบบน้ำตาคลอด้วยตอนที่เห็นนิดนึงค่ะนิดนึงเพราะว่าแบบเนาะเราเห็นตั้งแต่แบบในโซเชียลแล้วว่าเขามารอกันอะไรเงี้ยใช่เตรียมตัวยังไงบ้างความพร้อมเกินร้อยอยู่แล้วล่ะเนาะก็กายพร้อมใจพร้อมค่ะทุกอย่างก็พร้อมหลังบ้านเราก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็มีการเตรียมแผนวางแผนไว้ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่พูดถึงเรื่องชุดนิดนึงคือวันนี้เป็นชุดแบบนำโชคหรือเปล่าเขาสีเขียวแต่จริงๆมันเป็นสีที่หลายๆคนก็จะรู้แล้วว่าเป็นสีโปรดของเราอะไรเงี้ยก็ไหนๆมันเป็นการเดินทางวันแรกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากใส่สีเขียวสีแบบสีโปรดเราเพราะว่าสีตอนที่ใส่ท้องกองก็มงมาแล้วแล้วมงสีเขียวด้วยเอาละแล้ววันนี้งานนี้เราเตรียมชุดสีเขียวไปกี่ชุดนะครับขออุบไว้ดีกว่าอยากให้รอดูอ่ะให้รอดูแต่ว่ามันอาจจะแบบแผนของพี่คือหลอกให้ชีงงก็ได้ไอ้ฟ้ามันจะมีแบบว่าการไปประกวดหลายๆ2อาทิตย์เนี่ยคนจะติดตามทุกๆวันเลยเตรียมรับความคาดหวังกับการนางงามไว้ยังไงบ้างโหจริงๆก็เราก็มีเค้าเรียกว่าประสบการณ์จากการประกวดในไทยมาแล้วในระดับนึงอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเตรียมใจไว้แล้วที่เค้าเรียกว่าอะไรให้มันแบบสตรองในหลากหลายการแสดงความคิดเห็นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในทุกๆด้านในระยะตลอดเวลาการเก็บตัวอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเวลาที่มีช่วงที่2ล่าสุดเลยครับคิดว่าเราแบบว่าเก็บเกี่ยวมันได้มากพอขนาดไหนจริงๆตั้งแต่ได้ตำแหน่งมาหรือว่าประสบการณ์การทำงานมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเราได้ทักษะอะไรหลายอย่างเหมือนกันที่จะเอามาใช้ในการเก็บตัวทำให้เห็นว่าเราแบบเราพร้อมใช้จริงๆใช่พี่วัดเป็นไงบ้างครับเห็นภาพบรรยากาศวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของอิงฟ้าแล้วก็แกรนด์ด้วยนะฮะที่แบบสร้างปรากฏการณ์นะฮะแล้วก็หวังว่าคงจะสับสนกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่านะฮะเราจะเป็นประเทศไทยแต่เราก็ต้องเชียร์คนไทยด้วยกันแต่เข้าใจนะครับหลายๆคนอาจจะมีหลายใจนะอาจจะเชียร์คนไทยบ้างเชียร์ต่างชาติบ้างก็ขอให้ดูมิสแกรนด์อินเตอร์แบบสนุกๆแล้วกันแล้วก็อย่าเพรสเชอร์น้องเยอะ เพราะตอนนี้น้องก้าวขาออกจากประเทศไทยไปปั๊บเนี่ย ประมาณ1เดือน เพราะฉะนั้นสมองของน้องก็จะโล่งหมด เพราะฉะนั้นน้องก็คงจะต้องใส่การต่อสู้การแข่งขันระดับโลกให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดมานะครับให้กำลังใจให้เยอะที่สุดดีที่สุดครับอย่างเมื่อคืนก็คือเขาเรียกว่าคึกคักกับประเด็นรูมเมทก็จริงๆก็ไม่ได้จับฉลากนะฮะคือการจัดให้เลยโดยตรงอย่างของอิงฟ้าก็นอนกับฟิลิปปินส์นะฮะอย่างรัสเซียก็นอนยูเครนผมว่ามันก็เป็นความเหมาะสมเพราะเราต้องการที่จะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เคยมีความรู้สึกที่อาจจะแบบแตกต่างกันให้มาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็สังคมโลกก็จับตาดูอยู่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้นำอยากทำแต่ประชาชนไม่ได้อยากทำด้วยประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้และสำหรับคุณอินฟ้าเองล่ะคะเราเป็นรูมเมทกับฟิลิปปินส์นี่คือเขาแบบว่าเป็นเหมือนเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันเลยนะรู้สึกไงบ้างไม่จริงๆหนูก็เพิ่งได้มาทราบว่าจริงๆเขาก็แบบเคยไปดูสัมภาษณ์ของเขาอะไรเงี้ยว่าเขาก็แบบติดตามเราเหมือนกันต่างฝ่ายก็ต่างเป็นจริงๆเราก็เล็งไว้แล้วว่าแบบฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เขาก็น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของการประกวดนางงามอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็คงจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในระหว่างที่เราแบบเป็นรูมเมทกันอะไรเงี้ยหลายคนก็จะคาดหวังนะว่าจะแบบว่าประชันกันทุกวันตื่นเช้ามาถึงบ้านชุดไหนอะไรมาบูไฮทั้งวันก็คิดว่าน่าจะสนุกบันเทิงอยู่เหมือนกันค่ะต้องรอดูต้องรอติดตามชมอ่ะได้ทักทายเซฮากันใน IG บ้างยังเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเมื่อวานก็มีการไดเรกคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเราพร้อมสับขาหลอกกันมั้ยเป็นรูมเมทเค้าเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นจริงๆอยากให้ไม่ได้อยากมองว่าแบบเป็นคู่แข่งจ๋าขนาดนั้นคิดว่าแบบเป็นเพื่อนแบบมาจอยกันต่างคิดว่าตัวเขาเองเขาก็แน่นอนว่าการแข่งขันทุกคนก็อยากมาได้มงได้ตำแหน่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ในตลอดระยะเวลาระยะทางในการประกวดอะไรเงี้ยก็ช่วยกันซัพพอร์ตดีกว่าพี่ละวันมิสแกรนด์ที่จะเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียน่าติดตามหรือว่าสนุกยังไงบ้างครับพอดีเอาจริงๆก็คิดว่าพร้อมเกิน 100% นะครับทีมงานของเราก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณเกือบ30คนเฉพาะทีมงานไทยแล้วก็ทีมงานของอินโดนีเซียเยอะมากทุกอย่างแพลนไว้หมดแล้วตามสเกดูลที่หลายคนได้ดูอยู่ในโซเชียลเราจะปฏิบัติหน้าที่ตามนั้นเลยเกือบทุกวันมีขยับคิวนิดนึงก็คือชุดว่ายน้ำจะเป็นวันที่12นะฮะขยับนิดเดียวเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งนะฮะทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเชื่อว่าปีนี้โปรดักชันเราก็ทุ่มเต็มที่ขนาดที่
ยังไม่ได้เริ่มต้นเราก็สั่งใส่นู่นใส่นี่เข้าไปใส่ไฟเข้าไปอีกใส่พลุเข้าไปอีกคุณจะได้เห็นเวทีวันไฟนอลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะทุ่มหนักมากเพราะว่ายังไม่ยอมหยุดคิดยังใส่เข้าไปเรื่อยๆครับดูถามอย่างนี้ว่าอิงฟ้าก็เต็งมงมากๆในหลายๆโพลอะไรอย่างเงี้ยครับมีสิทธิ์ลุ้นขนาดไหนถ้าดูทำบอสอย่างนี้เอาจริงๆถ้าพูดในฐานะบอสเป็นคนส่งไทยแลนด์ก็บอกเลยนะครับว่าเราต้องลุ้นให้ถึงพยายามให้เต็มความสามารถของเรามันองค์ประกอบมีหลายอย่างมิสแกรนด์เป็นเวทีที่ยุติธรรมทุกคนต้องพร้อมใช้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ที่สุดในโลกแต่หาคนที่แบบเรียกว่าเข้าใกล้ความเพอร์เฟกต์ให้มากที่สุดก็เท่านั้นเองแล้วก็บวกลบคูณหารทุกอย่างมันจะต้องสามารถที่จะทำให้ตัวของเขาและตัวองค์กรนั้นเป็นที่โจทย์จันระดับโลกได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็ขอให้โชคดีนะฮะขอให้มีความสตรองขอให้สู้ขอให้สนุกจอยทุกวันเพราะว่าเราหลุดจากโหมดความเป็นศิลปินเราหลุดจากโหมดนะฮะของอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์เราจะเป็นโหมดตัวแทนประเทศไทยเปรียบเสมือนนักกีฬานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดำดิ่งไปกับการต่อสู้ครับนอกจากจะมีการเตรียมพร้อมในด้านอื่นแล้วตัวพี่นวัดเองแล้วก็พี่อิงฟ้ามีมูลไหมฮะก่อนจะออกจากประเทศไทยของเราอันนี้เขาไปมานะฮะแต่ผมไม่ได้มูก็อย่างที่เห็นนะไปคำชะโนดบอสพูดอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไงครับว่าแบบเราก็มีสิทธิ์ที่จะเต็มหนูว่าผลงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเงี้ยก็ต้องทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดสุดความแบบสามารถทั้งความพยายามความมุ่งมั่นของเราที่จะแบบไปคว้ามงมาให้ได้ก็จะทำแบบให้เต็มที่ที่สุดการบินครั้งนี้หลายคนลุ้นจริงๆว่าอิงฟ้าน่าจะพามงแรกกลับมาได้อะไรเงี้ยหนูมีความกดดันหรือว่ารู้สึกว่าแบกมันไว้ไหมลูกมันก็เป็นเป้าหมายเดียวเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเป้าหมายของหนูเช่นเดียวกันว่าเราจะต้องเอามงกลับมาให้แฟนคลับเอามาให้แบบพี่น้องชาวไทยเราให้ได้อะไรเงี้ยก็มันถามว่าถ้าไม่กดดันก็คงจะไม่ใช่หนูว่ามันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเก็บแบบความกดดันต่างๆแล้วเป็นแบบแรงผลักดันให้เราแบบสู้ในการเก็บตัวแต่ละวันแฟนคลับนางงามจะเห็นเราแบบจริงๆสับๆออกมาเยอะขนาดไหนก็จริงๆดูหุ่นดิฮะเดี๋ยวไปเต็มที่ทั้งไหนพี่วัดพูดเรื่องหุ่นแล้วอยากถามเรื่องนิดนึงพี่นวัดเรื่องชุดว่ายน้ำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าประเทศอินโดนีเซียเขาก็เป็นรอบปิดถ้าเป็นรอบออฟฟิเชียลก็จะเป็นสปอร์ตแวร์ซึ่งออกมาเป็นแนวแฟชั่นโชว์ผมว่าทุกคนก็คงมีความสุขแต่เราจะมีรอบชุดว่ายน้ำพิเศษวันที่12ในแพลนของเราคือวันที่13แต่เมื่อวานมีการพูดคุยกันแล้วก็ขอขยับไปเป็นวันที่12เพราะคิวมันแน่นมากก็เราก็จะได้เห็นชุดว่ายน้ำจริงๆจากผู้เข้าประกวดจริงๆนะครับถ่ายทอดสดให้ดูนะครับแต่ไม่อนุญาตให้คนท้องถิ่นเข้าชมได้ถือว่าเป็นอีเวนต์ทั่วโลกแต่เราก็เรสเปคแล้วเราก็เคารพในเรื่องของความจำเป็นในประเทศได้ดูแน่นอนครับ 100% ฮะได้ดูครับก่อนไปกับแม่มาด้วยใช่ๆนะคะได้คุยกับพ่อและคุณแม่มั้ยก็จริงๆทุกรอบเลยตั้งแต่ประกวดนางงามมาอะไรเงี้ยก็จะแบบขอพรภายในบ้านเราว่าขอให้เราแบบมีสติทุกอย่างในการทำการเก็บตัวอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังใจก็จะเอาแบบมงมาฝากแม่ให้ได้คุณแม่พูดอะไรไหมก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็ดีใจตัวเขาเองเขาก็ไม่คิดว่าเราแบบจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เห็นความพยายามของหนูว่าก็ไปให้สุดทำให้ได้อะไรเงี้ยมูนิดนึงเนาะก็เหมือนเดิมบนสักนิดหนึ่งใช่คำชะโนดก็มีคำชะโนดแล้วก็พระพุทธชินราชอะไรเงี้ยเช่นเดิมคุณพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมตอนขอกำลังใจหน่อยค่ะเพราะว่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นความหวังจริงๆประเทศเลยก็รู้สึกนะว่ามันแบบมันเกินฝันเรามากๆเลยเนาะแต่ว่าก็ยังเชื่อว่ามันยังได้อีกยังไปได้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจเนาะจากแฟนนางงามหรือว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนอะไรเงี้ยในการประกวด MGI หรือว่า Miss Grand International ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะสุดความสามารถเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือเราก็ต้องเอามงกลับบ้านมาให้ได้โดยเฉพาะมันเป็นแบบมงแรกด้วยสู้เต็มที่ค่ะ